สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าวันนี้พามาเมืองผลงานจ้าผลงานคือเห็ดที่เราเพาะเองเด้อจ้าเห็ดที่เพิ่นเพาะเองเนาะจ้าอันนี้ของพี่สาวเพิ่นทายทรงมาให้จ้าเพิ่นเพาะเองเพิ่นเห็ดได้ผลเพิ่นได้เก็บละจ้าปีนี้เพิ่นเพาะมาแต่ประมาณ2ปีละจ้าเพิ่นจะเก็บดอกเถาเถามันเนาะไปยองยองแล้วก็ลาดโรยโรยไว้รอบต้นย่างบ้านเพิ่นน่ะจ้ะนี่คือเห็ดย่างเด้อจ้ะลืมบอกเห็ดย่างเป็นเห็ดดินเห็ดดินที่ว่าเป็นเห็ดดินที่ขึ้นชื่อว่าแซ่บอันดับหนึ่งเลยจ้ะท่านแม่นเพิ่นนี่ท่านเอิ้นชื่อว่าเห็ดย่างนี่เพิ่นสิคนจะรู้จักกันว่าเป็นเห็ดดินที่ว่าคนต้องการมากที่สุดค่ะเพราะว่าเพิ่นแกงแสบดอกเพิ่นเวลาแกงแล้วเพิ่นจะแข็งตุดปุดตุดปุดคล้ายๆกับเห็ดแดงใหญ่อ่ะเห็ดก้อนะค่ะอยู่ในประเภทเดียวกันล่ะค่ะแต่ว่าสีเพิ่นสิบ่ออกแดงเห็ดย่างเพิ่นจะออกสีชมพูจืดๆนิดนึงแต่ว่าดอกเพิ่นจะแข็งเวลาแกงเพิ่นก็จะมีความกรุบกรอบแกงแสบจ้ะเพิ่นตอนนี้หายากเริ่มมดปลาล่ะจ้ะเฮ็ดย่างบ่ค่อยมีเนาะจ้ะเพิ่นเอื่อยเพิ่นก็เลยคิดหาวิธีว่าเฮ็ดจังได๋สิได้เก็บสิได้กินนะจ้ะเพิ่นได้เฮ็ดมาเพิ่นไอเป็นดอกเถาๆมันดอกไอที่ว่ามันแก่แล้วนะจ้ะเพิ่นก็เลยเอามายองๆแล้วก็มาโรยรอบต้นย่างแถวบ้านเพิ่นอยู่บริเวณบ้านเพิ่นเด้อจ้ะนี่บ่มีผู้ใดสามารถก็ไปเก็บได้จ้ะ ขออภัยจ้ะเพราะมาปีนี้เป็นปีที่เฮ็ดดินออกหลายน่ะจ้ะเพิ่นเกิดขึ้นมาเองเพิ่นก็เก็บอย่างมวนซืนผู้เดียวเพิ่นแล้วอยู่บ้านเพิ่นเนาะนี่เอามาให้พี่น้องเมืองว่าเป็นเฮ็ดที่ว่าสามารถเพาะได้เด้อจ้ะคือเอาดอกแก่มันมายองๆลอยๆไว้รอบบริเวณต้นย่างส่วนมากคนที่เอิ้นเฮ็ดย่างกันก็คือเพิ่นมักเกิดใต้ต้นย่างน่ะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นต้นอื่นก็สิมีเกิดบ้างปะปายจ้ะแต่ที่ออกหลายที่สุดคือบริเวณใต้ต้นย่างต้นย่างหน้าเฮาต้นย่างใหญ่นี่ล่ะจ้ะอยู่น้ำปลาน้ำหยังนี่เพิ่นจะมักออกเฮ็ดประเภทนี้มันก็เป็นเฮ็ดที่แกงแซ่บที่สุดในบรรดาเฮ็ดดินนี่ความคิดเห็นส่วนตัวเด้อค่ะแต่ว่าถามหลายปากเขาก็เว้ากันมาว่าเป็นเฮ็ดที่แกงแซ่บที่สุดเลยจ้ะเพราะว่าไผเห็นแล้วก็บ่มีว่าสิบ่เก็บเพิ่นก็เก็บในบริเวณบ้านเพิ่นเนี่ยดอกเถาเพิ่นก็จะเก็บไว้บ่เก็บเอานะจ้ะให้มันเป็นเชื้อต่อไปค่ะนั้นเพิ่นได้ออกหลายอีหลีเด้จ้ะเนี่ยเพิ่นก็เก็บเอาแต่ดอกที่เป็นดอกนุ่มกับดอกตูมเนาะค่ะเก็บไปแกงกันไอ้ได้หลายพอสมควรอยู่ค่ะเนี่ยบางทีเพิ่นออกกันเนี่ยออกแบบว่าอยู่ในบริเวณบ้านเพิ่นทีเดียวเด้อจ้ะนี่ใต้ต้นย่างบ้านเพิ่นจ้ะอันนี้ก็เอามาให้รับชมว่าเพิ่นสามารถเพาะเฮ็ดย่างได้เองเนาะจ้ะอาจสิขออภัยเพิ่นมือสมัครเล่นเนาะจ้าเพิ่นบ่ได้ว่ามือทายแบบว่าเป็นมืออาชีพเนาะก็สิมีสั่นแน่ก็ขออภัยพี่น้องท่านผู้ชมที่ตาลายจริงแล้วเจ้าของช่องบ่ได้ทายดีดอกจ้ะอันนี้ก้องเอื้อยเพิ่นส่งให้เพิ่นอยากแนะนำว่าให้คนน่ะถ้าเป็นเฮ็ดที่ว่าเฮามักเฮาชอบยังเฮ็ดเพาะเพิ่นก็เอาไปโรยไว้คือกันเด้อจ้ะแถวบ้านเพิ่นเดี๋ยวแต่เฮ็ดเพาะเกิดเดี๋ยวสินำมาให้ชมอีกครั้งนึงจ้ะอันนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่สำหรับคลิปนี้จ้ะนำเฮ็ดย่างมาให้ชมจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องนั้นอุบลแน่จ้ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนำเด้อจ้ะเพื่อสิบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องจ้ะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่จ้าขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ